คำถามครับถ้าเราเอาขวดน้ำทะเลกับขวดน้ำจืดปริมาณเท่ากันเข้าแช่ในช่องฟรีซจะเกิดอะไรขึ้น A น้ำจืดแข็งตัวก่อน B น้ำทะเลแข็งตัวก่อนและ C แข็งพร้อมกันสาธิตเกษตรตอบ A ครับเบจมะตอบ B ครับขอเหตุผลครับผมมองว่าน้ำจืดมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าครับผมเหตุผลของ B คือผมน่าจะตอบผิดผมคิดถึงไอตัวคอลลิเกทีฟแล้วน้ำทะเลมันก็แบบมีเกลืออย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็จะจุดยอดแข็งมันจะต่ำกว่าแสดงว่าน้ำมันน่าจะแข็งก่อนน้ำจืดคำตอบที่ถูกต้องครับเฉลยครับ A ครับน้ำจืดแข็งตัวก่อนครับสาธิตเกษตรครับพาดิจิโอเคอาจารย์มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมไหมครับจริงๆกันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความหนาแน่นมากนักนะครับมันอยู่ที่จุดเยือกแข็งนะครับคือน้ำเกลือเนี่ยครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นน้ำที่ผสมเกลือนะครับในน้ำเกลือ1ลิตรเนี่ยจะมีเกลืออยู่ประมาณสักมีน้ำเปล่าอยู่1ลิตรเกลืออยู่สัก35กรัมนะครับก็จะจุดเยือกแข็งประมาณสักติดลบ2องศาเซลเซียสดังนั้นเวลาเราเข้าช่องแข็งเนี่ยครับน้ำเปล่ามันก็เลยจะแข็งก่อนเพราะว่าเวลาอุณหภูมิลดลงไปเนี่ยมันก็จะต้องผ่านศูนย์ก่อนเนาะน้ำจืดก็เลยแข็งตัวก่อนใช่ใช่เพราะว่าจุดเยือกแข็งมันอยู่ที่0องศาใช่อะไรที่จุดเยือกแข็งต่ำกว่าก็จะแข็งช้ากว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็มีการใช้งานเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกน้ำแข็งใสตอนเราเด็กๆทานนะฮะน้องๆสมัยนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่น่าทานของเราเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้มีการโยกๆน้ำหวานแล้วก็มีไม้เสียบเข้าไปเนาะเป็นน้ำหวานอยู่แล้วก็เขาผสมน้ำกับเกลือเนี่ยเพื่อให้จุดเยือกแข็งมันลงไปต่ำกว่าศูนย์นะฮะเพื่อทำให้ไอ้น้ำหวานที่อยู่ในหลอดนะครับมันแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งให้เรา